กระเช้าปีใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญของฝากนะที่หลายคนเลือกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะเลือกซื้อของขวัญของฝากที่เป็นกระเช้าก็ต้องเลือกที่มีคุณภาพด้วยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลนะคะก็เตือนให้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องขอเตือนไว้เลยนะคะต้องมีใบแจ้งราคาให้ผู้ที่จะซื้อเนี่ยนะเขาได้รับทราบด้วยรวมถึงของข้างในจะต้องมีคุณภาพด้วยนะคะต้องมีออยอแล้วก็ได้มาตรฐานคะ่ะ นางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลนั้นขอเตือนผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆให้จัดสินค้าโดยเฉพาะกระเช้าปีใหม่ที่มีคุณภาพนะคะจะจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยขณะนี้นั้นหน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองประชาชนจากการจำหน่ายสินค้าบริการได้มีการดูแลตรวจสอบห้างร้านต่างๆทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอเนี่ยได้ร่วมกันกับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าของข,องขวัญพร้อมกับให้คําแนะนําในการเลือกซื้อแก่ประชาชนว่าจะต้องเลือกซื้อกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพที่ดีมีสลักแสดงรายการผลิตภัณฑ์รายละเอียดที่แน่นอนเด่นชัดแล้วก็อย่างเช่นประเภทของประเภทขอ,ข,อของของข้างในนะคะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุด,ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับกรมการค้าภายในเนี่ยได้มีการประสานพณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับเพื่อส่งทีมสายตรวจเฉพาะกิจ สำรวจทั้งราคาและคุณภาพกระเช้าของขวัญตามห้างสสินค้าร้านค้าในจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการในช่วงของเทศก,กาลปีใหม่ทั้งนี้กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทกรณีจําหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจําหน่ายต้องโทษจําคุก7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและยังมีอีกช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนได้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ การซื้อสินค้าที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางต่างๆนะครับที่แจ้งไปได้หรือแจ้งสคอบอเลยนะครับโดยตรงนะฮะ1166แจ้งเขาได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าเขาเนี่ย พบเจอในเรื่องของการ<ะ>กักตุนสินค้าการเพิ่มราคาสินค้าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยตรงนี้ะนะ,ะหรือว่าอาจจะไปดูว่าสินค้าภายในหมดอายุว่าคุณคุณภาพมไม่ดีแบบนี้นะคะหรือว่าอย่างสมมติข้างในมีปลากระป๋อง<า>ใช่ไหม กระป๋องบุบอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแจ้งได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือฝากกันไว้สําหรับผู้บริโภคเองด้วยเช่นเดียวกันคุณคผู้ชมด้วยเนี่ยนะดูด้วยค่ะเวลาที่เราจะไปซื้อนะคะสํารวจราคาแล้วก็สํารวจสินค้าภายในอย่างเขาบอกว่ามีสินค้าอยู่10ชนิดมี10ชนิดจริงหรือไม่นะคะและมีอะไรบ้างเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะไม่เสียสิทธิ์ของตัวเองอะนะคะถูกต้อง